ุณผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องนี้หน่อยครับมีความคืบหน้ามาเรื่องของคดีของนายบอสอยู่วิทยานะครับล่าสุดเนี่ยทางกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดำเนินคดีนะครับโดยตอนนี้มีข้อมูลคาดการว่านายบอสเนี่ยน่าจะหลบหนีอยู่ที่ประเทศออสเตรียนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยติดขัดปัญหาเรื่องของงบประมาณนี่คือเหตุผลเขาบอกติดขัดปัญหาเรื่องงบประมาณไม่สามารถบินไปเพื่อควบคุมตัวได้ครับหลายคนได้ยินแบบนี้แล้วเอ๊มันเกิดอะไรขึ้นฮะไม่มีงบประมาณเพียงพอไม่สามารถบินไปหาเบาะแสที่ต่างประเทศเพิ่มเติมได้นายสัญญานินสุพรรณส.ส.จังหวัดนครสวรรค์ของพรรคพลังประชารัฐครับในฐานะรองประธานคณะกรรมการการตำรวจของสภาผู้แทนนะครับพร้อมด้วยคณะกรรมการก็แถลงถึงความคืบหน้าคดีนายบอสนายวรยุทธ์อยู่วิทยาครับที่ขับรถชนตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี55โดยระบุว่าผู้แทนจากสำนักงานตำรวจในทุกภาคส่วนมาชี้แจงข้อมูลครับทั้งผู้แทนกองบัญชาการตำรวจนครบาล5ผู้แทนสำนักงานเจรตำรวจผู้แทนกองการต่างประเทศผู้แทนสน.ทองหล่อกองการต่างประเทศชี้แจงว่าได้ทำหนังสือประสานไปยังประเทศต่างๆและตำรวจสากลได้ออกหมายแดงในคดีนี้แล้วเบื้องต้นการสอบถามข้อมูลหน่วยงานได้สันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ที่ประเทศออสเตรียซึ่งทางกรรมาธิการครับได้สอบถามว่ามีหลักฐานหรือไม่แต่ไม่ได้รับการยืนยันเพราะวีซ่าต่างๆที่มีอยู่หมดอายุแล้วและไม่ปรากฏว่ามีการใช้ผ่านไปยังประเทศออสเตรียครับโดยกรรมธิการเสนอให้นำมาตรการเชิงรุกมาใช้ในการติดตามตัวผู้ต้องหาครับอย่างเช่นให้เจ้าหน้าที่เดินทางไปเลยครับคาดว่าอยู่ที่ออสเตรียมีข้อมูลหลักฐานเพียงพอมั่นใจติดตามไปเลยครับไปที่ต่างประเทศเลยไปตามตัวมาให้ได้ทีนี้ได้รับคำชี้แจงครับว่าถ้าเป็นแนวทางนี้เนี่ยไม่สามารถทำได้เนื่องจากว่ามีปัญหาขัดข้องในเรื่องของงบประมาณครับไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ส่วนการตรวจสอบตำรวจที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ต้องหานะครับผู้แทนสำนักงานเจรตำรวจสรุปภาพรวมระบุว่ามีเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดกับคดีนี้นะครับรวมแล้ว18รายเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความเร็วของรถ4รายตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะทำรายงานสืบสวนแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้ครับแต่ก็ยังคงมีหลายประเด็นที่การตอบคำถามของผู้แทนสำนักงานตำรวจเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้าแล้วก็ชัดเจนเพียงพอครับหลังจากนี้ต้องหารือร่วมกันระหว่างกรรมาธิการตำรวจกับกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแล้วก็รวมไปถึงกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับพร้อมกันนี้ก็จะเชิญผู้แทนสำนักงานตำรวจเนี่ยที่อยู่ในระดับนโยบายเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อจะได้สามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างครบถ้วนครับก็ยังคงต้องตามต่อครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างทางแต่ว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จธันวาคมนี้ช่วงต้นเดือนเนี่ยก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวติดตามกัน